เรื่องนี้ก็ต้องตามหาตัวกันอยู่นะครับเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งไปเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินทร์ขึ้นแพกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หายตัวไปครับเขาไปเที่ยวกันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้ว 18-19 พฤษภาคมผ่านมาจนถึงวันนี้19วันแล้วอ่ะยังไม่เจอตัวเลยอะครับหายไปไหนล่ะคะเนี่ยคือเพื่อนก็มาทราบทีหลังเพื่อนมาทราบตอนว่ากลับมาถึงกรุงเทพแล้วว่าตัวของอาจารย์เต้ยเนี่ยหายไปอ้าวแล้วตอนที่อยู่แพด้วยกันนี่ไม่เห็นกันเลยเหรอคะไม่รู้ไม่มีใครเห็นเลยโอ้นั่นนี่น่าแปลกกลายเป็นว่าหายตัวแบบปริศนาไปเลยอะครับตอนนี้ก็ต้องตามกันอยู่นะครับว่าหายไปไหนนั่นก็คือตัวของนายจตุรพุทธหรือว่าอาจารย์เต้ยครับอายุ41ปีนะครับเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาช่วงที่เขาไปเที่ยวแพที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีช่วง 18-19 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นตอนนี้ทางครอบครัวแจ้งความไว้ที่สภ.ศรีสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับอาจารย์เต้ยเนี่ยเขานัดกับกลุ่มเพื่อนๆไปเที่ยวกันช่วงวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันเก็บสัมภาระเข้าห้องปรากฏว่าตัวของอาจารย์เต้ยเนี่ยมีการชวนเพื่อนคนนึงบอกว่าเอาแบบนี้มาพักห้องเดียวกันไหมแต่เพื่อนคนนั้นเขาไม่ยอมไปพักด้วยหลังจากนั้นอาจารย์เต้ยก็หายไปเลยอะครับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวของอาจารย์เต้ยเนี่ยไปไหนจนกระทั่งแพเนี่ยถูกลากออกไปกลางเขื่อนก็ไม่มีใครสังเกตนะว่าตัวของอาจารย์เต้ยเนี่ยอยู่บนแพหรือว่าหายไปตอนไหนอะครับจนกระทั่งช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมเพื่อนๆ เขาก็รวมตัวเช็คจำนวนคนบนแพเตรียมจะเดินทางกลับกันแล้วปรากฏว่าไอ้ช่วงจังหวะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นแหละเพิ่งมานับจำนวนคนเอ้าหายไปหนึ่งก็คืออาจารย์เต้ยหายตัวไปก็มีการโทรศัพท์แจ้งความทางตำรวจสภ.ศรีสวัสดิ์มาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปสอบปากคำเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่เจอพิรุธอะไรไปตรวจสอบไปในห้องพักเจอสัมภาระทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ครบนะครับโทรศัพท์มือถือก็ยังอยู่กระเป๋าเสื้อผ้าก็ยังอยู่แต่มันน่าสังเกตตรงนี้ครับเพราะว่าไปเจอสมุดไดอารี่เขียนข้อความในลักษณะเหมือนท้อแท้ชีวิตปัญหาการเงินแล้วก็ปัญหาเรื่องงานขณะที่ตำรวจเองก็มีการประสานนักประดาน้ำลงไปค้นหาด้วยนะครับก็ยังไม่เจอตัวตั้งแต่วันนั้นอ่ะ19พฤษภาคมจนกระทั่ง20พฤษภาคมทางครอบครัวของอาจารย์เต้ยมีการเข้าไปสอบปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ระบุแบบนี้ให้ข้อมูลว่าอาจารย์เต้ยเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าพักรักษาตัวอยู่นอกจากนี้ยังมีการค้นหาทางน้ำอีกก็ยังไม่เจอตัวรวมไปถึงวันที่7มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ครับมีทางกู้ภัยเดินทางไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับค้นหาหมดเลยทั้งทางบกทั้งทางน้ำค่ะแล้ววันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินก็มอบหมายให้นายอำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะคุณสิริรัตน์บำรุงเสนาพร้อมด้วยคุณชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการค้นหาจากมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศ33ทีมอะค่ะมีทั้งทีมโซน่าสแกนตรวจจับหาวัตถุใต้น้ำทีมประดาน้ำทีมโดรนทีมความปลอดภัยทีมเคนายทีมแพทย์แล้วก็ทีมประกอบอาหาร200คนประชุมกันเลยนะคะวางแผนค้นหาทั้งทางบกทางน้ำแล้วทางอากาศด้วยตั้งศูนย์บัญชาการชั่วคราวเอาไว้ที่ท่าเรือขื่นศรีนครินทร์ล่าสุด10นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่เริ่มออกปฏิบัติการในการค้นหาแล้วค่ะนายอำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าพอวางแผนปฏิบัติการกับทีมค้นหาช่วงเช้าที่ผ่านมาสรุปได้ว่าจากการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะยืนยันว่าช่วงเย็นของวันที่18พฤษภาคมอาจารย์เต้ยผู้สูญหายยังอยู่ในแพที่จอดเอาแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันได้ว่าเจ้าตัวตกน้ำหรือเปล่าหรือหายตัวไปในช่วงเวลาไหนอย่างไรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าถ้าตกน้ำก็ไม่น่าจะไปไกลจากจุดจอดแพกลางน้ำหรือเปล่าหรือถ้าเดินขึ้นเกาะกลางน้ำแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ไม่น่าจะไกลจากจุดจอดแพมากนักดังนั้นการค้นหาในวันนี้นะคะก็เลยแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดคือชุดหนึ่งค้นหาทางน้ำอีกชุดหนึ่งเดินเท้าปูพรมค้นหาทางบกก็คือยอดเขาที่เป็นเกาะกลางน้ำบริเวณที่แพไปจอดนะคะการค้นหาทางบกเนี่ยนะคะใช้สุนัขดมกลิ่นก็คือเคนายในการร่วมค้นหาแบ่งเป็น4ชุดค่ะก็จะนำทางเพราะว่ามันมีงูไงมีสัตว์มีพิษอยู่ด้วยต้องระมัดระวังนะคะเบื้องต้นก็จำกัดพื้นที่ที่จุดจอดแพกลางน้ำตีวงออกไปในรัศมี100เมตรค่ะแล้วก็จะมีการใช้เครื่องมือซาวเดอร์สแกนหาวัตถุต้องสงสัยที่จมอยู่ใต้ท้องน้ำด้วยนะคะถ้าพบก็เดี๋ยวส่งนักประดาน้ำเนี่ยลงไปด้วยค่ะ19วันแล้วอะครับตั้งแต่วันที่18 19วันเนาะจนถึงวันนี้ก็ยังค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับ